คกล้ามเนื้อหัวใจตายกับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจวายคือโรคเดียวกันคำว่าหัวใจวายเนี่ยก็คือภาวะที่หัวใจอยู่ๆหยุดทำงานหรือว่าลดการทำงานไปเนาะมันจะเกิดขึ้นอย่างค่อนข้างเฉียบพลันแล้วก็รวดเร็วซึ่งสาเหตุมันมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือจากเส้นเลือดหัวใจตีบนี่แหละที่เราเจอกันประมาณ 90% ที่เจอเนี่ยเราก็เลยเรียกทับกันไปว่าเป็นหัวใจวายคำว่าหัวใจวายในความเข้าใจของคนทั่วไปหรือว่าที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคเส้นเลือดตีบเฉียบพลันนอกจากสาเหตุจากเส้นเลือดตีบเนี่ยก็ยังมีจากสาเหตุอื่นอีกเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบชนิดแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราก็ด้วยความเข้าใจเราก็จะคิดว่ามันคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็สรุปก็คือเป็นคำเดียวกันหมดนะครับ